กับ Ocean Kernel ช่วงเกรดไอทีนะครับนี่เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่น่าสนใจนะผมอันนี้สามารถใช้งานได้บน PC ได้นี่นะครับในเรื่องตอนนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของ BlueStack App Player นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ชื่อโปรแกรมว่า BlueStack ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อไปใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับโดยเป็นโปรแกรมประเภท Emulator ที่จำลองระบบปฏิบัติการบนมือถือยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Android นะครับให้มาเล่นบนจอคอมพิวเตอร์ PC ของคุณได้ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นแอป Android บน PC นั่นเองนะครับหรือเราจะเล่นบนเครื่อง MacBook ก็ได้นะผมสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เช่นกันหรือจะเรียกง่ายๆว่าเอามือถือ Android คุณไว้บนหน้าจอคอมเลยก็ได้นะครับเหมาะมากสำหรับผู้พัฒนาแอปบน Android นะครับที่ต้องการจะทดสอบแอปหรือผลงานตัวอย่างสะดวกง่ายๆว่าใช้งานได้ดีหรือไม่หรือตรวจสอบต่างๆนะครับของแอปที่จะเข้าของแอป Android ที่เราทำขึ้นมาเองนะครับสำหรับอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสมก็คืออยากเล่นเกมบนมือถือแต่จะนั่งบนหน้าจอคอมมากกว่าแล้วก็สับเครื่องไปมาเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับผมได้เหมือนกันเลยนะครับโปรแกรมนี้จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดแอป Android ได้บน PC นั่นเองนะครับทั้งแอปพลิเคชันทั่วไปหรือเกมต่างๆของระบบบริการ Android นั่นเองนะครับทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องการได้ทดสอบระบบบริการที่เรียกว่าระบบบริการ Android ว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าเราก็สามารถโหลดเข้าไปใช้ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือบน Android ก็สามารถใช้งานและทดสอบทดลองแอปของคุณได้ตัวไปขึ้นนะผมด้วยแอปพลิเคชันนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองใช้มากๆนะผมแต่บางคนก็หัวหมอนะผมคือเอาไปเปิดเกมที่รันบน Android ปล่อยบอทเก็บเลเวลได้มันๆโดยไม่ต้องเปิดมือถือเปลืองแฟลชอีกด้วยนะผมอันนี้สำหรับทางไม่ดีนะผมอย่าไปใช้นะผมเรามาใช้ในทางที่ดีกันดีกว่านะผมว่าใช่ครับสำหรับโปรแกรมนี้นะผมคนดาวน์โหลดไปเยอะมากก็มากกว่า100 ล้านคนทั่วโลกแล้วนะทำให้เราสามารถเล่นเกมบนดาวผ่านแอปนี้ได้เช่น Angry Birds ที่เรารู้จักกัน Temple Run หรือจะลองโหลดไลฟ์เล่นดูก็ได้นะผมหรือแอปอื่นบน Play Store ได้ตามใจชอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่าง PC หรือ iMac ของ Apple ก็ได้นะผมสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะผมก็มีคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆนะผมอะไรบ้างที่ขึ้นมานะผมเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะผมสำหรับช่องทางการดาวน์โหลดนะผมก็ตามที่สะดวกเลยนะครับในเว็บต่างๆหรือจากช่องทางไหนก็ได้นะผมสวัสดีในเรื่องในช่วงเกร็ดไอทีนะผมในเรื่องของโปรแกรม BlueStack App นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ